ช้กบยางนะครับอย่าตีเลาะมุมหญ้าครับหมายคลองครับยางใส่ปลาตะปินมาช้อนนะครับกัดนิ่มๆเลยเอาตีไม่กี่ไม้ครับก็ตอนแรกตีอย่าร้อนครับมันไม่กัดแล้วก็ลองเปลี่ยนมาใช้กบยางครับกบยางไปตะปินครับตีผ่านหญ้าไม่กี่ไม้เองก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหอ้วนมากครับตัวนี้จะเอาไปกินอะไรมาก็วัดนะครับโดนไปเสยคางครับใช้สวยครับหมายคล้องครับหนุ่มตีมาเป็นหญ้าตรงนั้นอ่ะส่วนมากแดดร้อนเนี่ยปลามันก็อาศัยตามหญ้าก็เป็นคล้องใหญ่นะครับเราก็ลากช้าน้ำมันไหลครับเทคนิคคือน้ำไหลแล้วเนี่ยลากกบยางช้าก็ลากหยุดลากวัทักหยุดครับก็ใช้แอคชั่นนะครับก็เราหาแอคชั่นว่าปลามันกัดแอคชั่นไหนบางทีลากสม่ำเสมอเงี้ยบางทีปลามันเห็นอาจจะไม่กัดก็ได้ก็ลองให้ลากหยุดบ้างก็ลองดูครับทุกๆหมายผมยังแก้คันใส่ปลาตะปินครับโอเคครับสุดยอดมากครับผม